วันนี้ประชากรเราแบบเหนียวแน่นมากเพราะว่าทุกคนแบบอยากเจอแขกรับเชิญ2ท่านเราจะบอกว่าวันนี้นะคะใครที่รอ2ท่านเนี้ยสามารถติดตามได้ในไลฟ์ได้เลยคือเราจะมีโพลารอยด์แจกด้วยถึง5ใบพร้อมลายเซ็นเป็นรูปคู่นะคะทุกคนอยากรู้ไหมว่าใครมากับเราวันนี้แต่ทุกคนรู้อยู่แล้วแหละแต่ทุกคนอยากขอเชิญต้อนรับกับเจฟกับบาโค้ดค่ะสวัสดีครับ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 สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนครับตรงนี้นะครับสวัสดีผู้ชมทางบ้านครับครับจะบอกว่าวันนี้ทุกคนแบบกดติดตามในไลฟ์แบบเยอะมากเยอะแบบเยอะมากจริงๆแล้วก็เลยตื่นเต้นอันนี้ถามก่อนตื่นเต้นกันไหมคะตื่นเต้นไหมครับต้องถามรุ่นพี่ผมก่อนครับรุ่นพี่เลยเหรอครับซัมเบอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย17ครับผม27นะครับครับผมอันนี้เป็นน้องเจฟแล้วก็พี่บาโค้ดสลับกันหรือเปล่าเหรอพี่เจฟว่าไงตื่นเต้นไหมจริงจริงไม่ตื่นเต้นรู้สึกว่าแบบเอนจอยมากกว่ารู้สึกว่าแบบมาไลฟ์ก็แบบทุกครั้งแบบสนุกมากเลยครับใช่อันนี้เป็นไลฟ์แบบแรกๆที่ไลฟ์คู่กันเลยปะอันนี้เป็นไลฟ์แรกเลยแรกเลยใช่ป่ะทุกคนพอไลฟ์ที่เราไปที่แรกทุกคนต้องช่วยกันแล้วนะครับพูดตรงๆต้องช่วยกันแล้วนะพี่ก่อนก็ไลฟ์กันนะครับเออทุกคนว่าก่อนใช่เมื่อกี้ถามตัวเองว่าตื่นเต้นไหมเออสู้กับสู้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องใจน้องใจกำลังใจแล้วก็จะถามอ่ะเพิ่งเห็นว่ามีเวิร์กทัวร์ไปเป็นยังไงบ้างแบบว่าเออเห็นแบบสนุกสนานนี่ก็นักเต้นนี่ก็นักร้องเขาฟังเวิร์กทัวร์ไปเหรอเฮ้ยรอเฮ้ยช่วงไหนอะไม่รู้นะอย่าแก้หนักพี่เขาเชื่อจริงๆไม่รู้ดูอยู่ว่าเออสนุกขนาดไหนรู้สึกยังไงจริงสนุกมากแล้วก็โอ้เราไม่เคยได้เล่นในแบบเวทีที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแล้วแบบคือพอช็อตที่แบบได้ออกไปได้เห็นคนดูทุกคนมันแบบสะท้านมากแล้วก็สนุกมากทุกอย่างมันสนุกแล้วก็ได้ดูโชว์ทุกคนแบบมันแบบทุกคนใส่เต็มจริงๆมาเลยแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ย enjoyวันแรกเหมือนกับคือโชว์2วันเหมือนกันแต่มันแตกต่างกันเลยใช่เออมันมูแตกต่างกันเลยมันสนุกทุกวันเลยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแฟนคลับเหนียวแน่นเนาะครับรู้สึกยังไงเรามันมีแบบทุกมูดเลยครับมันมีแบบความชาเลนจ์คือเราแบบท้าทายหลังเวทีอย่างเงี้ยครับหลังสเตจคือเราต้องแบบจัดการความตื่นเต้นให้ได้มันเป็นความเครียดมากๆเลยครับแบบว่าคือเราต้องอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ขึ้นมาเอนจอยกับมันแล้วพอเราขึ้นไปปุ๊บเราเทิร์นทุกอย่างให้มันกลายเป็นความสุขที่เราส่งมอบให้กับทุกคนเราก็เลยมีความสุขไปด้วยมันทำให้แบบเรารู้สึกแบบซาบซึ้งประทับใจพอเราลงมาจากเวทีนะครับเราก็คุยกันกับพี่ๆทุกๆคนแล้วก็แบบมีการบูมกันกินพอดกินพอดกินพอดอย่างเงี้ยครับแล้วมันรู้สึกแบบมันเต็มใช่มั้ยเต็มอิ่มใช่มันเต็มที่มากๆครับแฟนคลับก็คงชื่นชอบเนาะแบบแฟนคลับเหนียวแน่นแบบคนเยอะมากเห็นแล้วใน TikTok แอบส่งมาครับใช่แล้วก็จะสอบถามทุกคนเอ๊ะทั้ง2คนว่าแบบที่ได้ตกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยขอโทษไม่ใช่ก็ตอนนี้นะคือว่าทุกคนก็แบบมี2คนครับซีที่เราจบไปแล้วคนเนี้ยมีคนถามมาเยอะว่าแบบคู่เนี้ยเอ๊ะยังไงก็คือในช็อตที่จบของซีรีส์เราก็จะเห็นว่าแบบมันมีการจบที่เป็นเหมือนปลายเปิดปลายเปิดไว้นะครับผมแล้วก็มีไซส์สตอรี่เล็กๆในเวิร์ลทัวร์ด้วยนะครับผมนะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูรีรันได้ใช่สามารถไปดูรีรันได้จริงๆแล้วก็อยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นก็maybe in the future ก็ลองต้องติดตามใช่ไหมได้ใช่ครับผมโอเคตอนนี้คือแฟนคลับแบบชาวอินเตอร์คือเยอะอยู่นะฝากแบบทักทายแฟนคลับชาวอินเตอร์หน่อยอินเตอร์แฟนมาเลยอันโนเซลไปเข้ามาเมื่อวานเลยจำไม่ได้จำได้คิมพอร์ตซีรีส์วอลเทอร์แบงคอกชินกอซึฮวนยองฮามิดาชาฮีคงยอนึงฮัมเกจิงกิโก้เป็นปกติอยู่แต่ประโยคที่พูดอ่ะคือแบบว่าขอให้ทุกคนเอนจอยกับคิงพอดเวิลด์ทัวร์แต่เราไลฟ์อยู่จริงๆเขาแบบเซียนมากนะครับคือเขาเป็นเอาแล้วคนเคยเรียนเกาหลีมาด้วยอ้าวแล้วเอาแล้วไหนพูดเนี่ย
แล้วไอ้เราซีกันไงเราทำอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคพอแล้วเซโอยูรุบุนชื่อเจฟมิตาผู้ชื่ออะไรให้พี่หน่อยเจฟฮาวหัวเจียวเจฟเก่งครับเขาเก่งภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมามา Hello everyone my name is Sparko and me Jeff Sutter yeah เก่งค่ะวันนี้ที่เราไลฟ์กันก็อยากให้ทุกคนเห็นก็คือสิ่งนี้ก็คือเราจะเข้าอย่างนี้เลยเข้าผมอย่างนี้เลยเข้าอย่างนี้เลยเข้าอย่างนี้เลยก็คือตามชื่ออะไรก็คือ Jeff and Barcode Favorite Shade นะคะก็คืออยากถามเลยว่า2คนนี้มีประสบการณ์การย้อมผมไหมคือจริงๆเจฟมีช่วงมปลายช่วงมปลายทำไฮไลท์เป็นสีทองอะไรเงี้ยเล็กๆเล็กๆแล้วก็ช่วงมาอะไรก็มีช่วงนึงย้อมผมสีตาลก็เคยมีมาบ้างอะไรเงี้ยก็มีช่วงเวลาที่เฮลอยู่ช่วงเวลาที่เฮลอยู่มีเจฟซาเตอร์มุมหมดก็มีโอ้ยหัวเราะแต่ว่าสะใจด้วยแล้วของบาโคเป็นยังไงบ้างผมมีแบบย้อมผมตอนประถมอยู่ครับคือย้อมสีทองแล้วก็ไปโรงเรียนโดนครูเรียกห้องปกครองแล้วทีนี้เราก็แบบทำตัวไม่ถูกโดนครูว่าไปครับผมแล้วก็กลับบ้านไปย้อมกลับก็เป็นเด็กดีนะถามว่าแล้วตอนแรกใครย้อมให้ไม่คือจริงๆพี่ไปย้อมผมครับผมก็เลยตามไปด้วยแล้วแบบเอ้ยอยากลองก็เลยแบบจัดไปครับครับระหว่างย้อมแบบมีประสบการณ์แบบไม่ค่อยดีเกี่ยวกับผมไหมแบบกินชุนหรืออะไรอย่างเงี้ยมีแสบหนังศีรษะอย่างเงี้ยแสบใช่ไหมแบบตอนย้อมแบบแสบๆกัดๆหัวอะไรเงี้ยผมใช่ก็เลยรู้ว่าอ้าวคือช่างที่ทำก็คือกินต้มแซ่บไปด้วยแล้วใจหัวอะไรเงี้ยเฮ้ยทุกคนฟังอุ้ยมีข่าวตลกนะฮะข่าวข่าวไอ้อันนี้ฮะเห็นปะทีมงานที่ดีปะช่วยด้วยตามมาคนละผมก็โดนอะไรตอนสระผมนะครับแล้วมันจะแบบสีมันจะหลุดใช่ครับสีหลุดง่ายใช่ไหมทุกๆวันเลยครับแบบว่าไอ้น้ำอะไรสีอะไรแปลกๆลงมาที่ตัวก็แบบงงๆครับไม่อันนี้ไม่ใช่มุกนะครับเรื่องจริงแต่ว่าเราย้อมสีแรงหรือเปล่าสีแบบสีแค่แบบได้แองอะไรอย่างงี้ป่ะตอนที่ย้อมทองทองทองสีทองก็ตรงมาก็คือตัวก็ทองไปเลยจะบอกว่าเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ย้อมผมเองอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเราย้อมโฟมอย่างเงี้ยก็คือมีปัญหาอย่างแรกคือแบบมันจะหลุดง่ายกว่าแบบแบบครีมอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีกลิ่นฉุนซึ่งถ้าเราไม่อยากให้เกิดปัญหานี้เราต้องมีสิ่งนี้ใช่ใช่อ่ะอันเนี้ยเราจะมีอะไรเราจะมีทั้งหมดด้วยกัน7เฉดเนาะอยากให้แบบเจฟกับบาคนเรียกหน่อยว่าแบบถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ทำสีผมอย่างเงี้ยเราอยากเลือกเฉดไหนของเจฟจริงๆชอบสีนี้นี่สีนี้เลยเพราะจริงๆไม่ได้ย้อมมานานแล้วสีนี้ครับผมมันจะเป็นแบบออกแบบมีความน้ำตาลปะใช่น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลหน่อยอันสีอันเฉดสีให้เราจะเป็นแอสซูพรีมเป็นเฉดที่เป็นสีบรอนประกายหมดนะครับผมเจ็ดจุดหนึ่งนะคะนะครับผมนี่นะฮะเป็น 7.1 ใช่ผมนี่นี่นี่อันนี้นะครับ okay. นี่นะฮะคือรู้สึกว่ามันเป็นสีผมที่ใครที่แบบไม่ค่อยได้ทำสีผมมาก่อนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าทำสีทองเลยมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแรงไปบ้างแรงไปอะไรเงี้ยจะอาจจะต้องค่อยๆไต่ระดับจากอันนี้รู้สึกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายทำก็ได้แล้วจริงๆจะผมยาวด้วยไงมันอาจจะแบบได้ฟิลอีกแบบนึงอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะแบบไม่ได้เปลี่ยนจากเดิมไปเยอะมากจนเกินไปครับอันนี้สีนี้น่าสนใจครับสำหรับผมก็จริงๆน่าสนใจหลายสีแต่ว่าขอเลือกสีนี้แล้วกันครับผมเพราะว่าแบบผมชอบนะครับไอตัว 6.1 นะครับคือด้วยความที่ว่าผมเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนแล้วก็คืออย่างครับมันจะเข้มๆมันทำให้แบบว่าสามารถครูจับไม่ได้ใครเรียนอยู่นะคะใครเรียนอยู่นะคะใครเรียนอยู่สามารถใช้ได้นะครับน้องโค้ชพีกันนี้นะคะครับแล้วก็ผมทำงานด้วยแบบมันจะได้ไม่กระทบมากสมมติถ้าผมแบบย้อมแบบสีแบบจับจ้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยกลัวบางอย่างมันจะแบบทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับน้องไทยเขามาซาบด้วยหรอซาบคือถ่ายพี่หรือว่าแบบดูเป็นแบบโบราณมากเลยนี่เขาอายุ27แล้วไงโอ้ไม่แปลกใจเลยโอเคค่ะงามมา
เมื่อกี้เห็นมีคนบอกว่าเสียงไม่ตรงเสียงเราตรงไหมคะครับขอบคุณมากตรงแล้วโอเคไม่ตรงลองออกแล้วเข้าใหม่ดูโอเคใครที่แบบเสียงไม่ตรงนะคะคออกแล้วเข้าใหม่แต่ขอลองว่ากลับเข้ามาด้วย อย่าทิ้งกันอย่าทิ้งกันออกไปเพลินไปเลยใช่อย่าเพลินนะเราดูสุดแล้วหิวแล้วกินข้าวกันหรือยังโอเคเพิ่งโซยไปตะกี้ครับใช่มีคนบอกว่าพี่เจี๊ยบใช้เสียงเยอะเมื่อวานเจี๊ยบเสียงด้วยงั้นเดี๋ยวให้บางคนพูดต่อกันนะได้ครับเสียงเบาเลยเสียงเบาเลยมีคนบอกว่าพี่เจี๊ยบเล่นแบบเสียงน้องอีกแล้วคือติดคืออยู่ด้วยกันบ่อยจนติดอ่ะจนแบบปกติใช้ชีวิตประจำวันก็งับไปแล้วอ่ะติดตอนไปแฟนทรายก็งับงับคนน้องชอบพูดใช่ไหมเป็นคำติดปากใช่คือคำว่าค้ามันพูดยากครับใช่ครับใช่จริงจริงอย่างเงี้ยมันต้องใช้มันเป็นการอย่างเงี้ยใช่ใช่บอกงับงับงับอย่างเงี้ยมันแค่มาง่ายง่ายเราจะขี้เกียจอะไรกันขนาดนั้นน่ะขี้เกียจไหมครับตัดคำอันนี้เราลองอันนี้เราสามารถลองแกะได้นะดูข้างในได้อ่ะเราข้างคอนเทนต์หน่อยแกะได้เลยขอโทษนะขอโทษนะแล้วพูดอย่างนี้เลยไม่เป็นไรครับเรายังอยู่ด้วยกันตรงนี้ใช่ใช่ครับตกก็ได้ค่ะแต่มีคนเก็บให้เดี๋ยววันนี้เราจะย้อมผมให้พี่พิธีกรนะครับผมเอาได้สิได้สิเริ่มเลยคืออะไรอันนี้คือมันมีหลายอย่างมากในนี้เลยใช่อ่ะลองแกะดูลองแกะดู coloring อ๋อนี่เขาแถมซ่อมมาด้วยเหรอครับเนี่ยอ๋อตัวจริงครับก็คือมันจะมีวิธีการใช้อยู่ข้างในใช่ไหมใช่แกล้งหน่อยแกล้งเปิดแกล้งเปิดแกล้งดูหน่อยแกล้งดูนะฮะไม่ใช่การดูที่จริงจังอันนี้แผนที่ประเทศไทยหรือเปล่าครับเนี่ยมีถุงมือด้วยหรอใช่เป็นไรแทนค่ะก็จะบอกว่าตัวเนี้ยที่มันพิเศษอ่ะเพราะมันมีอันนี้สิ่งนี้โอเคที่มันใหญ่นะครับเพราะว่ามันมี3ภาษาครับผมนี่มันมีก็คือทุกคนสามารถแบบเข้ามาดูแล้วก็อ่านแบบคือมันมีภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะแล้วภาษาไทยแล้วก็อันนี้ภาษาอะไรไหนย่าอินโดอินโดใช่ไหมภาษาอินโดนีเซียนะครับนี่จับมากจับมากจับไม่แล้วโอเคนี่ก็คือเนี้ยคือสิ่งที่พิเศษอ่ะที่น้องมาโคตรถือนะคะอ่ะอันนี้มันพิเศษอย่างไรมันคือแบบมาร์กม่วงอลากอนในพี่มาร์คใช่มั้ยโยนมาแต่พี่พูดถ้าโยนมาอ่ะมันเป็นยังไงโอเคมันยังไงอ่ะโอเคมาร์คก็คืออย่างบอกว่าอย่างชาวเอเชียคือพื้นผมอ่ะมันจะติดแบบอย่างเงี้ยก็คือแบบอันนี้คือสีที่เฟดแล้วใช่ไหมก็คือมันจะออกแบบว่าแดงๆเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ยตัวมาร์คม่วงอ่ะมันจะช่วยให้แบบสีแอร์ติดทนมากขึ้นอย่างคืออย่างเงี้ยทุกกล่องอ่ะที่เป็นแบบแอร์สตรีมใช่ไหมก็จะแถมตัวนี้หมดเลยก็คือมันจะช่วยให้สีแบบเป็นแอชแบบตะโกนแอชแอชที่ตรงปกแอชเลยตรงปกมาเสียงไงนะแอชแอชแบบตะโกนหิวน้ำเลยนะฮะคือแล้วก็อันนี้ก่อนใช่ไหมใช่จริงๆถ้าเรียงตามก็คือคนนี้ก่อนครับผมคนนี้กับคนนี้คือต้องใส่เข้าไปอ๋อใส่เข้าไปอย่างนี้รวมกันนะแล้วก็อันนี้อะไรแล้วก็ใช้ซ่อมอ๋อมันมีเลขบอกนี่นะใช่ไหมฮะ1 A แล้วก็2นะครับผมคือคนนี้จะเป็นแชมพูอ๋อนี่เขาเป็นคนเหรอครับขอโทษน้องน้องคนนี้น้องคนนี้ก็คือคนนี้เป็นแชมพูก็คือแบบใช้หลังที่แบบทำสีเสร็จอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้เราก็ออกแบบมาแล้วว่าเอ้ยซ่อมไปไหนนะลูกพี่ขอซ่อมไหนก็อย่างใครที่แบบว่าบอกว่ามันย้อมยากอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เราก็ออกแบบมาให้มันย้อมง่ายขึ้นก็คือแบบอันเนี้ยแกะอันนี้ออกใช่ไหมแล้วก็แบบเสียบปุ๊บก็คือมันก็จะแบบเหมือนวีอ่ะใช่ที่เราดูกันตะกี้ก็คือใช่ปุ๊บปุ๊บไปเลยใช่คือปกติบางทีอุปกรณ์มันเยอะคนก็อาจจะแบบขี้เกียจแบบซื้ออุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเราออกแบบมาแล้วว่ามันแบบมาคู่กันมันก็จะยอมง่ายแม่วางแม่กล้องซูมซะด้วย เปลี่ยนให้ดูเลยว่ะสร้างคนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนี่อ่ะหมุนนี่เก่งก็คืออ่ะจะบอกราคาก่อนอันนี้นะคะตอนนี้1กล่องก็คือ369บาทซึ่งจากปกติ399บาทก็คือลดในไลฟ์นี้ใช่
เฮ้ยเราไม่ค่อยเก่งเลขน้องเก่งเลขมาช่วยพี่หน่อยช่วยพี่หน่อยนี่มาโค้ดเลือกแรกแล้ววิคณิตมามาเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับราคาเต็ม399ราคารถ369มันเท่าไหร่ราคาเต็ม399ราคารถ399 369โอ้โห369 30เออเอ้ยผมเก่งอ่ะเดียอะไรมันง่ายนะมันเฮ้ยพี่เขายังทำไม่ได้เลยมันง่ายนะเฮ้ยเหมือนกันนะโอเคสบายใจแล้วสบายใจแล้วราคาคู่ซึ่งจริงๆอ่ะคนผมยาวอ่ะควรซื้อแบบคู่ซึ่งราคาคู่ราคาคู่อยู่ที่675บาทจากปกติ798อ่ะบาร์โค้ดทำหน้าที่เลยลูก798ลบ675ให้เวลาน้องหน่อยให้เวลาน้องหน่อยอย่ากดดัน1 2 3เก่งมากคนนี้คิดไวเก่งจังคงเก่งไม่ตะกี้มีพี่หลังต้องขอบคุณโชคขอบคุณมากเลยนะครับอย่าลงซึ่งถ้าเกิดซื้อครบ699นะคะก็จะได้อันนี้ไปด้วยสิ่งนี้รู้ไหมคืออะไรอ่ะมันคือที่นี่ที่ปิดไม่ให้แบบเปื้อนใช่ไหมครับใช่นี่อันนี้ก็คือซื้อครบ699ก็คือได้สิ่งนี้ไปด้วยเลยนะคะก็จะครบเซตครบเซตก็คือมียาย้อมผมแล้วก็คือต้องมีอันนี้ด้วยกันเลย699ถูกต้องปะโอเคโอเคมีคนมีคนซีลโดยที่แบบเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรแล้วเราก็ไม่เป็นไรด้วยใช่ครับเฟอร์นิเจอร์เหรอใช่ว่าแบบเผื่อเราแบบว่าเมื่อกี้แอบงงนะอ๋อโซฟาโอเคโอเคเดี๋ยวมันจะเป็นสีแอชทูครีมไปด้วยบ้านก็สวยนะแอชทูครีมลืมบอกอีกอย่างนึงคือเราอ่ะเฉพาะในไลฟ์นี้นะคะเราจะมีแจกแกร็บวอเชอร์ด้วยคือมูลค่า100บาทเป็น10ออเดอร์แรกครับเป็น8ออเดอร์แรกนะคะตั้งแต่ตอนนี้เลยคัดค่ะเอาใหม่นะคะค่ะก็จะพูดอะไรชิวๆกันครับผมชิวอะไรกันได้หมดเลยครับใช่ก็คือจะแจกแกร็บวอเชอร์นะคะ8ออเดอร์แรกที่ซื้อตอนนี้เลยแล้วก็มีตัวเอ็กเซลเลนต์นะคะในออเดอร์ด้วยฮะมูลค่า100บาทเป็นแกร็บฟู้ดก็คือผมสวยด้วยแล้วก็มีของกินด้วยใช่ครับผมกินไปย้อมไปก็ได้สิ่งที่กินก็คือเป็นสีอาร์ตซูพรีมไม่เกี่ยวผมไม่หยดลงไปโอเคข้ามไปต่อทีต่อทีอะไรเนี่ยข้ามอะไรนะเรามีผ้าคลุมแล้วไม่หยดโอ้มีผ้าคลุมแล้วเราไม่หยดใช่แวะอ่านคอมเมนต์สักหน่อยเอาแป๊บนึงทุกคนไปทำอะไรอ่ะระหว่างนี้เราร้องเพลงรอก็ได้นะแต่พูดถึงซิงเกิลหน่อยก็คือร้องเพลงเพราะทั้งคู่ต้องบอกว่าทั้งคู่เลยครับอยากโชว์สักหนึ่งท่อนไหมมาบาร์โค้ดเดี๋ยวค่ะพี่เจฟก่อนขอ ACDC หนึ่งท่อนเจ็ดวินะเจ็ดวินแต่เขาว่างบินไม่ใครแฟนคลับอยากฟังเพลงอะไรถามแฟนคลับดีกว่าว่าอยากฟังเพลงอะไรมีเพลงที่ร้องประกอบในซีรีส์ชื่อเพลงนี้ชื่อว่าเธอครับซึ่งจริงๆพร้อมเลยเหรอพร้อมเลยเหรอตอนนี้เลยอะไรเนี่ยตอนนี้เลยละลายหมดเพลงนี้ชื่อว่าเธอครับเพลงนี้ชื่อว่าไม่มันไม่ได้ชื่อว่าเธอนะครับมันคือเพลงนี้ชื่อว่าเธอเพลงชื่อเพลงคือถ้าสมมุติเราไปเสิร์ชใน YouTube ก็จะเป็นเพลงนี้เพลงนี้ชื่อว่าเธออันนี้ต้องทดคำว่าเพลงไว้ในใจก่อนเหมือนวันพรุ่งนี้คือวันนี้ของเมื่อวานวันนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานหนึ่งคนไหมสั้นๆละลายหมดแล้วจบเลยโอเคโอเคแต่ลิขสิทธิ์มาเจ็ดวิพี่เจ็บไหมนิดนึงสั้นแค่เธอแค่มีเธอโอเคยอดเลยถ้าอยากจะฟังสดจริงๆต้องไปดูได้ในรีลันฝากช่องทางขายด้วยเดี๋ยวให้ฝากตอนท้ายเดี๋ยวให้ฝากตอนท้ายเพิ่มมีคนบอกพร้อมมากเสียงสวรรค์เสียงจากพระเจ้า
หมดนี่เขาพิมพ์มานานเราแบบไม่ได้พูดเองมีคนบอกว่าพระเจ้าเจฟหล่อมากขอบคุณครับน้องบาขวดน่ารักมากเสียงต่ำเลยเมื่อกี้ขอบคุณดีอุ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเสียงเข้มขึ้นมาเลยเอาเกิดอะไรขึ้นในไลฟ์นี่ครับโอเคโอเคมาเราจะบอกกติกาและกติกาพลรอยของเราอ๋อมาถึงช่วงแจกพลรอยแล้วถึงช่วงแจกพลรอยแล้วสคริปต์เราน้อยสคริปต์เราน้อยก็คือพลรอยนะคะ5ใบก็คือเราจะแจก5ออเดอร์ครับผมซึ่งจะเป็นทางเจฟกับบาร์โค้ดนะคะเลือกลัคกี้นัมเบอร์หน่อยว่าแบบเราชอบเลขอะไรกันอะไรเงี้ยครับผม1ถึง20นะ1ถึง20โอเคเจฟชอบเลขนี้เลข6ทำไมอ่ะวันเกิดโอ้วันเกิดฝากหน่อยค่ะทีมงานฝากหน่อยค่ะบาร์โค้ดเลข4แล้วกันเพราะว่าเป็นวันเกิดผมอีกแล้วโอเคเอารอบกันมาเลยสามแล้วกันนะเป็นเดือนเกิดผมอ่ะอ่ะเอาเราเก้าเดือนเกิดปะผมไม่ใช่เพราะว่าไม่รู้เหมือนกันเหมือนผมชอบอะครับอ่ะมันไม่มีเหตุผลครับเก้าอ่ะเหลืออีกเลขหนึ่งอ่ะเจ็ดปะเจ็ดวันปีเกิดบาร์โค้ด2017ใช่ไอ้2007นะ2004เอาออกไปเลยบ๊ายบา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 ยโอเค4397โอเคค่ะก็คือ5ออเดอร์ที่เป็นเลข3 6 6 4 4 9 9แล้วก็7โอเคที่ซื้ออ่าฮะก็คืออยากทุกคนอย่าเพิ่งซื้อนะก็คือจะเป็นซื้อตอน 1:50 นครับผมใช่แล้วก็จะมีเอ็กซ์เลนนะคะในออเดอร์ด้วยซึ่งมูลค่าการซื้อก็คือ 1,399 บาทเย้เป็นการรุ้น พลรอยแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากครับผมมีเฉพาะมี5ใบเท่านั้นพร้อมลายเซ็นไปเลยครับผมแต่เป็น5ใบเหมือนกันหมดเลยป่ะครับอุ๊ยต้องอยู่ที่คนถ่ายแล้วล่ะโอเคครับอยู่ที่คนทำท่าว่าทำท่ายังไงโอเคนะคะทำไมเราเป็นไปเร็วจังเลยพอเราตอนแรกคิดว่าแบบจะให้เลือกเลขแบบช้าๆอ๋อเหรอครับใช่แต่ไม่ทันแล้วใช่ไหมมันเร็วมากเลยมันเร็วมากเลยไม่เป็นไรถ้าสมมติเวลาเหลือเราก็คุยสเปรย์แล้วไปกันนะใช่ไม่ได้กลับมาในพูดคุยในพูดคุยอันนี้มีคนบอกว่าบาร์โค้ดกีตให้ฟังหน่อยอยากเห็นบาร์โค้ดกีตหรอยังไม่ทำไมอยากเห็นบาร์โค้ดกีตถ้าใครอยากรู้บาร์โค้ดกีตลบโพสต์ซีรีส์ไลน์ลีลันของจีนลีลันบาร์โค้ดกีตเหรอไม่ได้กีตใครกีตรอบแรกอะกีตใช่แต่ก็มีกีตอยู่แบบมันแบบมันมีเผลอไม่เผลอมันห้ามตัวเองไม่ได้เลยมันแบบมันหายแบบคือวันแรกครับพี่ปอนบอกว่าเอ้ยเลิกกีตซะนะในหลังจากที่จบบอกเลิกกีตซะนะเพราะว่าแบบไม่แบบเสียงดังมากอะไรเงี้ยครับวันที่สองมาผมก็แบบกีน้อยลงแต่ว่าแบบยังมีอยู่ยังมีอยู่แบบมันไฮป์มากอารมณ์มันแบบนะมันจอยเกินมันแต่เห็นแล้วแบบเต้นยับเหมือนกันนะแบบนี้ก็คือเต้นยับเต้นสะบัดเลยมีแบบเท้าไฟด้วยคือน้องอ่ะคือเซอร์ไพรส์มากเพิ่งมารู้ว่าบาโค้ดเต้นแบบเก่งมากๆเซอร์ไพรส์เหมือนกันแบบเห็นก็พอได้เห็นโชว์บาโค้ดนี่แหละใช่รู้สึกว่าโอ้โหเต้นเก่งจังอะเซอร์ไพรส์มากผมไม่เคยเต้นให้พี่เจมดูเลยไม่เคยเลยไปเต้นที่ไหนมาไปฝึกที่ไหนมาคือตอนเด็กๆผมเคยแบบเรียนเต้นอยู่ครับแถวสยามเรียนเต้นแบบพวกเคป๊อปอะไรพวกนี้ครับก็เลยพอแบบมีพื้นฐานอยู่บ้างอะไรเงี้ยครับครับผมแต่ว่าพอโตมาปุ๊บก็แบบบางอย่างก็ลืมไปแต่ว่ายังมีมันมีพื้นฐานอยู่ยังมีสกิลแบบคิดอ๋อมันต้องเป็นอย่างนี้แบบวิธีการหมุนคอเลยนี่เอาหน่อยสอนพี่เจมส์หน่อยสอนพี่เจมส์หน่อยได้นี่ไม่ผมเหมือนตัวตุ๊กตาหน้ารถเลยอะกลับมาคอมเมนต์ต่อนะคะโอเคครับถ้าเราไม่รู้จะแพงไหมก็จะไปดังคอมเมนต์ใช่เพราะว่าคอมเมนต์จะจบเร็วไงเราก็เลยแบบหาอะไรหน่อยครับผมมีแต่คนชมนะว่าแบบน่ารักยุ้ยหกปิ้วไปดูโปรเจกต์วันไหนนะคะวันที่ไปเมโลครับ
วันนี้ไปเมโลใช่วันหยุดมันคือ MBK แล้วผมก็เลยแบบขับรถมาจอดที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็ขึ้นมาดูครับผมรอประมาณ10นาทีนะครับแต่ว่ามันคุ้มค่าครับเออคันๆไปพี่เจ๊แบบคองมาก่อนแล้วคือจะคองมาแล้วตอนนี้มาจะมาอ้าวไปแล้วก็เลยยืนคุยรอกับบางคนประมาณ10นาทีแบบเป็นยังไงบ้างช่วงนี้อะไรคุยแบบสัพเพเหระก็เป็นการแบบช่วยหายแบบเรียกว่าอะไรแบบไม่ได้เจอกันนานอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นบางคนเก็บตัวซ้อมอย่างหนักหน่วงครับผมใช่มีคนบอกว่าอยากให้เล่าเบื้องหลังคนให้หน่อยการฝึกซ้อมอะไรเงี้ยสั้นๆก็ได้ความการซ้อมเหรอจริงๆคนที่ซ้อมแบบนี่ทุกคนซ้อมหนักมากๆอะไรอย่างเงี้ยจำเป็นผมนี่แหละที่แบบว่าอาจจะน้อยเพื่อนนิดนึงเพราะว่าผมอาจจะต้องมีอย่างอื่นมีใช่มีอย่างอื่นต้องทำแบบนี้แต่ว่าคือพยายามจะมาซ้อมกับเพื่อนได้มากที่สุดอะไรเงี้ยแล้วพอเหมือนแบบพอเจอเพื่อนครั้งนึงอะไรเงี้ยมันก็แบบค่อยๆเก็ทอะลองไปแล้วก็ต้องจูนกันใช่ครับผมแต่โชว์ดีโชว์ดีคือพวกเราแบบช่วยเหลือกันตลอดเลยครับแบบทั้งแสดงทั้ง16คนหรือว่าแบบทีมงานอะไรพวกเนี้ยครับคือเขาแบบจะคอยไปด้วยกันไปได้ไกลผูกกันอะไรหรือเปล่าผูกกันอะไรหรือเปล่าอันนี้คือเราก็คือแบบมีลาเรียนด้วยใช่ไหมใช่ครับลาเรียนทั้งอาทิตย์เลยครับอุ้ยคุณอย่ามองไปทางพี่แป้งกับพี่กิฟต์สิก็คือจะมีครูบางคนแบบเที่ยวมากอะไรเงี้ยครับคือถ้าครูดูอยู่ก็อย่าเที่ยวกับผมมากเลยนะครับโอ้ยขนาดนี้แล้วครูค่ะงานจริงชอบมากแต่เวลาผมเขียนใบลาแล้วแบบผมรู้สึกแบบผมจะเขียนแบบผมไป Impact Arena ครับนี่คือไปเล่นคอนเสิร์ตที่ Impact Arena ไม่ทันแล้วโยนมาโอเคเข้าใจแล้วโอเคแต่จริงๆทุกคนแหละ16คนคือแบบซ้อมกันแบบหนักมากเพราะมันมีการจัดตารางแล้วมีครูที่เขาแบบโปรเฟสชั่นนอลอย่างเงี้ยมาสอนแบบทุกๆคนเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นการชาเลนจ์ของทุกคนจริงๆเนาะแล้วบางคนอ่ะเราไม่รู้ว่าเขามีของแบบนี้อยู่ในตัวอะไรเงี้ยจนกระทั่งอย่างเนี้ยบางคนแบบเต้นเก่งเต้นเก่งมากไม่รู้อะไรเงี้ยเว้ยผมขอบคุณนะครับอย่างพี่น็อตแบบเล่นเฮ้ยฝากของด้วยค่ะฝากของด้วยค่ะอย่างพี่น็อตเล่นเป็นโนแบบเซียนอะไรเงี้ยไม่มองมือด้วยซ้ำลองมาด้วยได้อะไรเงี้ยเราก็เพิ่งรู้อะไรเงี้ยแล้วอีกหลายๆคนอย่างไบเบิลอย่างใครอย่างพี่เจฟอย่างเงี้ยไม่รู้นะครับว่าแบบเขาร้องเพลงเก่งอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เลยอ่ะผมว่าผมร้องก็ได้อ่ะร้องก็ได้ไม่เก่งเลยมากแต่ทุกคนมีสกิลนะแบบทุกคนแบบเป็นอาร์ติสต์กันอยู่แล้วอ่ะทุกคนเป็นอาร์ติสต์กันอยู่แล้วครับผมมีคนถามว่าได้นอนกันครับนอนเมื่อวานเลยอ่ะทุกคนเมื่อคืนนี่ผมนอนตีสี่ใช่ครับผมแต่ว่าทีมงานก็คือนอนแบบ7โมงครับไม่ครับทีมงานนอน11โมงครับที่ยังไงครับเพราะแบบมีงานแบบกันต่อแบบต้องเก็บอะไรต่างๆเรื่องหลังครับก็คือเหนื่อยกันมากเลยครับแต่ถึงเหนื่อยเราก็ยังเก่งว่ะก็เราก็ยังเข้าไปส่อง Twitter เพื่อดูแบบว่าใช่คืองานอะไรเล็กหลังจากที่จบคอนเสิร์ตก็คือการถ่ายทวิตครับครับผมดูว่าเป็นยังไงโอเคอ่ะเราจะกลับมาที่ผลิตภัณฑ์ของเราหลังจากที่ชวนคุยแล้วแต่ก็ไม่ได้ขายของต่อก็เรียกว่า Supreme Ash นะครับผมแอสซูพรีมค่ะก็คือสำหรับใครที่แบบรู้สึกว่าแบบอยากได้สีที่ตรงปกอ่ะเรามีอีกตัวหนึ่งแนะนำกลับมาเข้าได้เข้าเลยเราต้องเข้าเลยเราต้องเข้าเลยต้องขายอ่ะก็คือเป็นตัวน้องคนนี้ครับครับนี่อันนี้ดูรู้ไหมว่านี่คือเก็บไปทำอะไรครับอันนี้คือแบบสิ่งนี้คือเก็บไปทำอะไรเก็บไปทำอะไรแบบว่าใช้คู่กับอันเนี้ยใช้ทำอะไรทุกคนไปขอไปขอทุกคนขอโทษใช่ไม่ต้องไปทำนี้มันคือแบบว่าเป็นผลิตภัณฑ์พวกสีผมสำหรับชัดขึ้นใช่สำหรับคนที่อยากได้แบบสีผมแอชแบบแอชสุดๆแอชกว่าแบบกว่านี้อีกอ่ะก็คือต้องมีตัวนี้ลงอาจจะต้องลงตัวนี้ก่อนนะคะมันไม่ใช่ตัวครีมเหรอครับมันเป็นครีมอันนี้แกให้ดูมันคือมันจะเป็นแบบตัวฟอกที่แบบทำให้สีผมแบบอ่อนลงอ่ะเพื่อเตรียมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการลงแล้วก็ค่อยใช่ไอ้ตัวแอสต้องอันนี้แกให้หมดเลยอันนี้ก็คือคำเคลมเขาก็คือแบบว่าทำให้สีผมอ่ะอ่อนขึ้นถึง8ระดับ
ก็คือคนที่ผมเข้มๆมันเนี้ยก็คือเอาไปใช้ได้ก็คือจะแบบเป็นออกมาสีทองๆแบบคือหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าแบบว่าจริงๆแล้วผมคนเอเชียผมคนต่างประเทศอ่ะมันมีเกรดสีไม่เหมือนกันแล้วการที่เราจะต้องเตรียมของเส้นผมก่อนอะไรเงี้ยเพื่อให้เกรดสีเราต่างออกไปเพื่อไม่แบบเหมือนแบบว่ายอมติดเนาะใช่ไหมใช่เราก็เลยต้องฟอกก่อนใช่ครับผมเออถูกต้องเก่งมากเก่งมากเก่งมากก็คืออันนี้นี่แหละเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานะคะอันนี้ก็ถามก่อนว่าอันนี้เคยนอกจากทำสีผมแล้วอะเคยฟอกปะแบบทั้งสองคนเคยฟอกยังไม่เคยนะยังไม่เคยแต่เคยได้ยินมาเรื่องที่เราเมื่อกี้แหละว่าแบบมันจะต้องมีการเตรียมผมก่อนเคยผมเคยฟอกอยู่ครับฟอกก็ตอนเด็กตอนนั้นฟอกผมใช่ไหมจะบอกว่าฟอกอะไรอะว่าตำรวจจับผมไม่ได้นะฟอกฟันอะไรเงี้ยฟอกฟันฟอกฟันคิดไม่ได้โอเคเอาเลยครับโอเคเมื่อกี้แบบอันนี้เคยฟอกใช่ครับคือพอผมฟอกแล้วแบบรู้สึกมันจะแบบแสบไหมใช่มันแสบใช่ป่ะเออแล้วก็แบบผมเสียไหมแบบบางทีมันอาจจะเป็นบางยี่ห้อที่ทำให้ผมเสียอะไรเงี้ยมันก็คือมันก็มีอาการมันคือเหมือนแบบสารเคมีที่มันกัดหัวในศีรษะใช่ไหมเออมันจะเป็นที่หนังศีรษะมากกว่าอะไรเงี้ยเออที่แบบรู้สึกว่าแบบแสบเนอะใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็จะเล่าประสบการณ์จากแบบว่าทางแบรนด์เงี้ยเวลาจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่อ่ะก็คือจะมีคนแบบไปเทสก่อนใช่ไหมแล้วก็ไปสัมภาษณ์คนที่แบบเทสมาว่าแบบเออเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างที่แบบใช้ตัวนี้อันเนี้ยฟีดแบ็กก็คือดีมากก็คือเขาบอกว่าแบบกลิ่นไม่ฉุนแล้วก็ผมไม่เสียฮะแล้วเขาคือแบบว่าเปลี่ยนสีผมทุกวันเลยไหมครับไม่สิไม่เป็นคนละคนกันใช่ไหมโอเคไม่หรอไม่ไม่ก็คือแบบลองทดลองแบบหลายคนมากคือคนที่แบบพื้นผมดำพื้นผมน้ำตาลแล้วก็พื้นผมอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือทุกคนก็บอกว่าเออมันไม่แสบนะอย่างเงี้ยครับใช่ถึงแม้จะฟอกแบบสองครั้งก็แบบผมก็ยังโอเคก็ยังไม่เสียก็คือมันเหมือนจะมีตัวที่เป็นบำรุงอยู่ด้วยใช่ไหมใช่อุ้ยอ๋อแสดงว่ามันพูดโยงเขาแล้วใช่อ่ะครับของอันนี้ก็จะมีตัวนี้แถมไปให้นะคะครับตัวนี้อันนี้คือเป็นมาร์คผมคืออย่างคนนี้น้องคนนี้จะมีมาร์คม่วงใช่ไหมอันนี้หยิบไปหน่อยม่วงอันนี้ใช่อันนี้ก็สำหรับคือแบบให้สีผมแอชมันแบบติดทนใช่ไหมส่วนนี้คือเป็นการฟื้นบำรุงผมของอันนี้ครับใช่ก็เป็นมาร์คเขาบอกว่าอันนี้ดีมากก็เลยทำให้ผมไม่เสียใช่โอเคครับก็จะมีแชมพูแบบแถมไปให้เหมือนกันก็คืออันนี้ก็คือเหมือนตัวน้ำมะม่วงเลยอันนี้ก็คือจะสระแล้วผมไม่เล่าครับหมายถึงสีมันจะไม่หลุดใช่ไหมไม่ก็คือมันจะช่วยแบบเพื่อบำรุงผมอ่ะใช่ทำให้แบบผมแบบไม่เสียเยี่ยมนะครับซึ่งอันนี้ก็มีมาเหมือนกันอันนี้คือผงแบบว่าเป็นผงฟอกใช่ไหมก็คือใส่เข้าไปเพื่อแบบผสมกันแล้วก็แบบมีตัวนี้ตัวหนึ่งพี่ต้องอุ้ยขอบคุณค่ะถึงให้ถึงให้นี่สามอันนี้นี่นะฮะก้อนนี้ก็คือใช้ทั้งหมดอะรวมกันครับแล้วก็ในครั้งเดียวใช้ทั้งหมดใช้รวมกันในนี้บีบอันนี้ก่อนนะคะแล้วก็ใส่อันนี้ใส่ผงอันนี้ครับครับผมใช่ก็สำหรับคนที่แบบอยากได้สีแบบเป๊ะเลยเป๊ะเลยตรงตามกล่องเป๊ะเลยก็คือตัวนี้ซึ่งราคาตัวนี้นะคะก็อยู่ที่379บาทจาก399บาทอย่าถามพิธีกรอย่าถามพิธีกร20บาท20บาท20บาทมีอะไรคิดเรียกคือโยมเข้าให้บาร์โค้ดหมดเลยนะเพราะว่าคิดเรียกไม่ได้อุ๊ยมีคนบอกอยากให้ร้องเพลงคู่ในอนาคตเราจะมีเพลงแบบอะไรอย่างงี้อีกมั้ยคุณมองตาผมเหรอก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตเยี่ยมสปอยล์ได้มั้ยอุ๊ย1ล้านหัวใจแล้วขอบคุณนะคะคนยิงร้านอุ๊ยมีคนอยากให้ทวนกติกาพลลอยโอเคก็คือ5ออเดอร์นะคะที่เป็นออเดอร์ที่3 4 6 79นะคะก็คือซื้อตอน 1:50 นะคะระหว่างนี้ก็คือเก็บโค้ดรอได้อันนี้คือรออยู่ใช่คือแฟนๆเขารออยู่ใช่ซื้อครบเท่าไหร่ครับซื้อครบ 1,399 บาทแล้วก็มี Excellent อยู่ในออเดอร์ด้วยครับใช่อ่ะย้ำอีกรอบดีกว่าว่าแบบทั้งสองคนนะชอบสีไหนนะบอกแฟนๆอีกรอบนึงชอบ 6.1 ครับครับผมส่วนพี่เจฟ
อะไรครับผม 7.1 7.1 ครับอ่ะคือคู่กันให้หน่อยอ่ะเผื่อแฟนคลับจะแคปไปแบบโอเคแล้วถ้าเกิดว่าอ่ะแคปยังระวังได้ยังระวังได้ครับไม่มีเสียงกระซิบจากแบบทางบ้านวะทางบ้านบอกว่าอ่ะให้เลือกสีผมให้แบบเพื่อนๆนักแสดงหน่อยคิดว่าใครแบบเหมาะกับสีไหนลองส่องดูว่าแบบเออสีไหนแบบน่าสนใจพี่ว่าเอาแบบพี่โปก็ต้องสีเดียวกันกับบาร์โค้ดไงเพราะว่าเขาเป็นพี่น้องกันในเรื่องมีคนบอกว่าอ่ะบิวน้องบิวน้องบิวพี่บิวอ่ะพี่บิวกับสีนี้ครับพี่บิวเพราะว่ามันดูเป็นมีความแบบอ่อนๆซึ่งพี่บิวเขาจะเป็นคนที่แบบน่ารักครับก็เลยคนนี้นะคะพี่บิวแล้วแต่จริงๆจะรู้สึกว่าทุกตัวละครอะทุกคนตัวละครอะทุกเพื่อนอะจริงอะจริงสีเนี้ยมันเป็นสีที่แบบรู้สึกว่า selective มาแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจริงก็ได้ได้เหมาะทุกอย่างเลยครับใช่จริงๆผมเลือกยากมากเลยครับผมพี่อาร์ตทุกคนมาเรื่อยๆเลยพี่อาร์ตอีกหนึ่งพี่อาร์ตเลือกให้เขาหน่อยว่าแบบจะเห็นก็ต้องสีไหนทำได้หมดแหละอาร์ตแบบไว้แบบนั้นแล้วอะไรเงี้ยอาร์ตก็พอครับคือจริงๆผมว่าพอก็พอเลยอ่ะน้องบอกแนะนำให้ฟอกนะคะของพี่อาร์ตคือจริงผมสีผมเนี่ยเป็นแฟชั่นนะเพราะว่าการที่เราแบบย้อมผมอ่ะมันก็ต้องแมทช์กับชุดด้วยใช่จริงแล้วก็แล้วแต่ไวบ์ว่าวันนี้เราอยากจะแบบช่วงเวลานี้เราอยากจะเป็นแบบไวบ์ใช่เราอยากจะเป็นแบบไหนประมาณนั้นครับแฟนถูกแฟนค่ะบอกว่าถ้าเกิดมีคอนอีกอย่างเงี้ยเลือกหนึ่งสีที่แบบอยากให้ทำไปคอนสำหรับแฟนอันนี้แล้วกันเพราะยังไม่ได้ทำคนนี้สำหรับแฟนคลับถ้าเกิดว่ามีแบบมีดมีอะไรผมมีมีติ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมีติ้งมีแฟนมีดผมมีแฟนมีดลองดูได้ครับผมสีเป็นสีที่รู้สึกว่าผู้หญิงผู้ชายก็ทำได้เป็นบิ๊กอินเนอร์ทำได้เลยคนที่แบบเพิ่งเคยทำสีผมหรือไม่เคยทำสีผมมาก่อนเลยอะไรเงี้ยใช่ว่าตัวนี้มันน่าจะเหมาะนะเพราะว่ามันอย่างที่บอกก็คือสีมันไม่หลุดด้วยแล้วก็จะมีแบบคือตัวที่แบบแมสด้วยแมสผมด้วยครับผมเจียมค่ะอันนี้เจียมค่ะผมก็อันนี้ครับเพราะว่าอุ้ยเดาไม่ได้เลยนะทำไม่ถูกเลยที่แรกกะจะหยิบอันนี้ครับแต่ว่ามันดูแรงไปหรอถ้าฟอกเปล่าถ้าฟอกอย่างเดียวมันไม่น่าจะนี่ก็คือจริงๆอ่ะก็คือคู่ไปเลยคู่ไปเลยนะครับก็ฟอกเสร็จปุ๊บก็อันนี้ต่อครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือผมต้องเรียนด้วยครูจะได้จับไม่ได้ครับฝากครูด้วยครูฝากถึงครูหน่อยแนะนำให้แสดงให้ครูหน่อยซื้อชวนครูมาซื้อหน่อยเร็วครูมาซื้อนะครับสีแอสเลยครับแอสอะไรครับแอสซูพรีมยาชื่อหนึ่งสีอ่านชื่อสีหน่อยชื่อสีอะไรเอาแล้วชาเลนจ์นี้มากอีกแล้วโอ้เอาแล้วใช่ไหมมันเป็นคอนเทนต์ช่วยที่ไหนกันได้พี่ครับบรูเนตเต้แอชครับโอเคใช่ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะใช่ปะมีอ่านว่าอะไรครับไม่หวังอันดับหนึ่งสีเหลืองสีเหลืองโอ้โหน้องอีกทีขอพี่ขอภาษาไทยด้วยสีบรอนเข้มประกายหม่นครับน้องบางคนเลือกอะไรสีนี้ส่วนของพี่เจฟทำไปโรงเรียนได้ชื่อภาษาไทยสีบรอนประกายมุ่นคือของผมเข้มแสดงว่าคือแบบก็จะดำมีความดำขึ้นมาใช่อันนี้น่าจะสว่างกว่าอันนี้น่าจะสว่างกว่านี่ไงมีก่อนแล้วก็อ๋อโอเคหลังก็จะแบบนี้สีมันจะมีสีให้ดูข้างกล่องนะผมใช่ว่ามันออกมาแล้วจะเป็นยังไงใช่เก่งมาแนะนำเดี๋ยวแล้วกันก็คือขอพี่ป้องขอเลยค่ะอันนี้ก็คือตามพื้นผมเลยก็คือแต่ละคนนะพื้นผมไม่เท่ากันก็อาจจะได้สีที่แตกต่างกันเนาะอันนี้ก็ถ้าเกิดสีผมเข้มก็คือเป็นประมาณนี้สีผมอ่อนเนี่ยก็ประมาณนี้เนี่ยถ้าเกิดบีทนะก็อาจจะได้ประมาณนี้เลยคือจริงๆทุกคนแบบผมดำเหมือนกันอาจจะดำไม่เท่ากันนะใช่ก็อย่างนี้คือแบบย้อมแล้วย้อมอีกอะไรเงี้ยก็อาจจะได้อีกสีนึงใช่ใช่ใช่
ฮะแต่อย่างนี้คือผมดำอาจจะผมดำทั้งคู่ก็แบบอาจจะได้อีกสีหนึ่งอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าผมสีเข้มมากดำเมี่ยมเลยครับดำเมี่ยมไปถามชอบคำบาคนช่างทำผมครับเขาจะบอกว่าเฮ้ยทำไมสีผมดำจังอะไรเงี้ยครับดำหมับเลยดำหมับคืออะไรวะเฮ้ยมันพูดอะไรนะดำขับดำขับหมับอะไรวะดำหมับไม่เป็นไรเป็นมุกเฮ้ยมันได้ฟิลไงได้ฟิลดำหมับดำหมับเนี่ยรู้สึกว่าเออดำจริงๆอ่ะมันดำเออมันดำยิ่งกว่าดำขับอีกนะใช่ผมก็เลยแบบเวลาจะย้อมอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบปอกก่อนใช่ครับใช่ถูกต้องแล้วตามที่น้องพูดเลยถูกต้องมีคนบอกว่าอยากได้ชื่อด้อมมีแบบอนาคตจะมีไหมหัวล้อโอเคให้มันเป็นเรื่องของอนาคตโอเคนะฮะเงียบทุกคนจะเงียบพร้อมกันนะฮะใช่เพราะว่าเราอ่านกับแฟนๆคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบในช่วงเงียบแล้วขายของเวิร์ลทัวร์ซะหน่อยนึงว่าเราจะไปประเทศอะไรบ้างที่เฉลยไปแล้วตอนนี้ก็มีครับผมกรุงมะนิลานะครับครับผมนะแล้วเราไปจะเปนะครับไทเปโฮมินซิตี้ครับผมโฮจิมินซิตี้โฮจิมินครับผมนะฮะแอนเมนี่มอลทูคัมครับผมใช่ใช่ครับเราจะบินไปทุกที่เลยนะครับผมลองไปดูที่เขาประกาศได้นะครับเพราะว่าตะกี้เราพูดไม่หมดโอเคเราจะไม่ต้องพูดเลยเราบอกก็ลองให้เขาดูเยี่ยมมากเก่งมากภูมิใจในตัวมาโคตรมากเลยสุดยอดเก่งมากครับอ๋อเขามีถุงมือด้วยนะฮะนี่จับติดมือมาพอดีอีกประมาณ1นาทีเราจะแบบเริ่มแบบพอละลอยแล้วอยากให้อ้อนแฟนๆหน่อยว่าแบบอยากให้มาซื้อรูปมันน่ารักมากยังไม่ได้ถ่ายเลยแต่ว่าผมรู้ว่ามันจะน่ารักครับสปอยอ่ะโอเคมันน่ารักอยู่แล้วโอเคครับก็ซื้อนะครับเพราะว่าฝากด้วยนะคะย้อนไปโรงเรียนได้นะครับของกล่องอยู่ที่700โอเคอ่ะของกล่องอันนี้นะคะสำหรับแฟนๆของกล่อง675บาทนะคะสำหรับคนที่ผมยาวๆอยากให้ซื้อแบบ2กล่อง3กล่องไปเลยเพราะแบบบางทีมันแบบไม่พออะไรนะอย่างคุณพี่นี่ต้องใช้กี่กล่องวะครับอย่างพี่ใช้3กล่องคือผมยาวๆก็คือแบบซื้อไม่เผื่อเลยแบบไม่ต้องแบบประหยัดมากอะไรเงี้ยเพราะแบบถ้าเกิดขาดไปคือผมด่างแต่ถ้ามันเหลือก็ยังโอเคหมดแล้วก็ได้เป็นฟิลไฮไลท์ไงฮะไฮไลท์ได้โลไลท์เกินนี่กว่าขาดเกินนี่กว่าขาดใช่ปีจะมีผลงานคู่กันอีกไหมครับให้เป็นเรื่องก่อนชอบมีคนเอฟเฟกต์ไหมฮะจะกดไปเลยกดปุ๊บให้เป็นเรื่องของอนาคตนะครับอันจริงๆแค่ไม่อยากสปอยอะไรมากใช่ครับผมเพราะเราไม่รู้ครับทางทีมงานก็คือจ้องตาเขม่งนะครับเราก็แบบไม่รู้จะพูดอะไรเลิกลักแล้วเขาชอบสปอยใช่ไหมครับผมใช่เขาชอบชุดไม่ได้ตั้งใจด้วยไม่มาเลยครับเพิร์ดอะไรเลยตุ๊ดจริงใหญ่ครับมีคนบอกว่ามีพิรุธเรามีพิรุธหรือเปล่าแอบมีพิรุธหรอเปล่านะครับไม่ได้มีพิรุธเลยครับไม่มีแล้วอุ้ยนี่ไลฟ์เราอะถ้าอยากกดกระดิ่งทำได้นะทำอย่างเงี้ยเขาจะมีเซาล์กระดิ่งให้เนี่ยถ้าว่าใครของมาอยากได้กระดิ่งอะทำท่านี้รีเซพชันมาแล้วกระดิ่งจะมาก็ฝากไว้ด้วยนะคะอันนี้อ่ะเกลือแล้วก็คือถึงทุ่ม50ไปแล้วอวยพรแฟนๆหน่อยเร็วอวยพรแฟนๆหน่อยแบบว่าให้เขาโชคดีโอเคครับก็สำหรับนะฮะโชคนะฮะมันก็เชื่อว่ามันจะต้องมีของคู่กันนะฮะถึงจะได้โชคนั้นนะฮะผมก็ยังไงก็ลองดูนะฮะสีที่เหมาะกับของตัวเองเนาะอวยพรว่าขอให้ทุกคนได้พลลอยแล้วกันแต่มันมีแค่5อันใช่ไหมมีแค่5อันใช่อีกู10ไม่เข้าใครออกใครแต่ว่าอย่างน้อยก็สวดมนต์ก่อนที่จะซื้อนะครับครับผมเป็นบทมาแล้วมาแล้วไหนดีครับเป็นบทไหนดีครับชินบัญชรครับกว่าจะซื้อเสร็จหมดเวลาพอดีไม่แต่เราต้องเชื่อแบบเราจะได้ครับคืออันนี้เป็น
ป็นทริคป่ะเป็นทริคใช่ใช่ครับผมเชื่อต่อเราจะได้ต้องกดจ่ายตามก่อนนะคะเออใช่ใช่แอร์ทูคาร์ดไม่ได้นะแอร์ทูคาร์ดแล้วไม่จ่ายไม่ได้นะอ๋อแล้วก็เราจะนับแบบ5ออเดอร์ที่เราบอกใช่ไหมคะเราจะที่คนที่ชำระเงินก็คือเป็นออเดอร์นั้นใช่ถ้าเกิดกดสั่งก่อนยังไม่ชำระเงินเนี่ยก็คือไม่ได้ครับนะฮะจริงเขาน่าจะซื้อกันเรียบร้อยแล้วล่ะผมเขาต้องแบบรอเวลากันแบบปั๊บปั๊บใช่น่าจะแบบว่าครบไปแล้วด้วย5ออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมมีคนถามวันนี้ไปโรงเรียนไหมครับบาร์โค้ดโอ้โหให้ลาตั้งแต่เช้าคือเมื่อวานผมนอนตีสี่แล้วแบบมันตื่นไม่ไหวครับแล้วก็ต้องมีงานต่อด้วยก็คือมาไลฟ์ผมก็เลยแบบลาดีกว่าครับผมแล้วก็เราก็ค่อยไปอ่านหนังสือตามเพื่อนใช่ไหมไม่ไม่ตอบว่าอ่านสิตอบว่าอ่านตอบว่าอ่านครับอ่านไม่สิที่ตอบว่าอ่านเพราะว่าคุณครูจะได้ซื้อมาซื้อด้วยคุณครูน้องบาโค้ดถ้าดูอยู่ก็อยากได้พลอยไหมครับฝากด้วยนะคะถ้าคุณครูอยากได้พลอยคุณครูก็ต้องแอสสุพรีมกันนิดนึงครับแอสสุพรีมนิดนึงแต่ตอนที่ผมแบบลาก็คือมันมีสอบแล้วผมไม่ได้สอบคะแนนก็หายไปบางส่วนอันนี้คือบอกใครอยู่หรือเปล่าครับนี่คุณกำลังบอกใครอยู่หรือเปล่าครับมาแล้วช่วงความในใจบาโค้ดถึงคุณครูไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตามไปสอบได้คุณครูให้สอบอุ้ยหรือเอาวันนี้ฝากครูไหมล่ะเผื่อครูเขาจะแบบยอมลองดูแบบครูเขาจะแบบคุมสอบไปด้วยยอมไปด้วยว่าแต่มาครูผมสวยเลยนะเออเผื่อครูเขาจะแบบเอ็นดูเออเก่งขายคู่กันไปเลยเรียนสายดำเรียนสายวิคณิตครับเห็นไหมน้องคิดเลขเก่งใช่ใช่ใช่หรอจริงๆน้องบางคนเขาอยากเป็นหมอนะตอนแรกเขาอยากเรียนมากตอนนี้รู้สึกผมตามเพื่อนไม่ทันแล้วเรียนไม่ทันแล้วแบบชีวะอะไรพวกนี้ผมแบบแต่ได้เกรดเท่าไหร่คะเออได้เกรดเท่าไหร่อ่ะอุ้ยบอกได้ไหมอ่ะ3จุดโอ้ไม่ใช่8อุ้ยแต่ว่าเทอมนี้น่าจะตกนะครับเทอมนี้น่าจะ 3.5 โอ้โหไม่เยอะนะเรียนเก่งอันนี้เราทำดีที่สุดในตารางเวลาที่เรามีอยู่มันก็ดีมากแล้วใช่นี่เราจัดเวลาได้ก็คือเก่งจัดเวลาได้ก็คือเก่งแล้วใช่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยอย่างเงี้ยแต่ผมนับถือตัวผมมากครับเดี๋ยวถ้าเราไม่มั่นใจในตัวเองใครจะมั่นใจในตัวเราเออนี่เราคนคำคมวันเป็นนี่เราก็อวยกันเองคำคมเยอะเนี่ยวันนี้เก่งครับผมไม่บอกเก่งครับมัมมี่บอกว่าเก่งครับครับก็คือฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็คืออย่างที่น้องบอกอันนี้คือเบอร์ที่น้องบาโค้ดเลือก 6.1 นะคะอันนี้เบอร์ที่ทางพี่เจฟเลือกก็คือเบอร์นี้ครับผม 7.1 ฮะโอเค 7.1 ครับครับผม MC จำไม่ได้ค่ะ MC แบบความจำสั้นอะไรหม่นๆนะอีกรอบประกายหม่นทำไมต้องหม่นมันไม่รู้เหมือนกันนะมันหม่นฝากทุกคนด้วยมีคนบอกพี่เจฟสดใสจังขอบคุณนะครับนอนพอเออนอนพอไหมสายหน้าแล้วหนึ่งว่าไม่พอมีคนอยากให้สลับบทกันด้วยลองแบบขายแบบสลับบทนะพูดถึงสินค้าแล้วสลับแบบว่าคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ได้เปล่าได้เปล่าได้ได้3 2 1ก็ตอนนี้นะครับคือเจฟเลือก 7.1 นะครับเพราะว่าเจฟเนี่ยต้องไปทำงานอะไรด้วยครับแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันมีมาร์กมันทำให้ต่ำๆแต่มีกระซิบมาทำให้ผมเนี่ยรู้สึกดีกับผมนะครับมันทำให้แบบผิวนุ่มผมนุ่มเอ้ย
พอแล้วพอแล้วพี่ตายพี่ก็ผมชอบอุ้ยอะไรวะอุ้ยตบแรงเลยนะชอบ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 ตรงนี้ครับนี่ครับนี่นะฮะถือพออะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะคือ 6.1 ครับไม่ขนาดนั้นเลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวพี่เจี๊ยบผมก็พูดรู้เรื่องนะไม่พี่ก็ไม่ได้แอคขนาดนี้เหมือนไหมทุกคนคอมเมนต์มาว่าเหมือนไหมนะฮะน่ารักไม่ทุกคนชมไม่คนหัวร้อเต็มเลยแสดงว่าเหมือนนะครับผมเขาบอกว่าแกงน้องอะไรเงี้ยไม่คนจะมีคอนเทนต์นี้นะไม่คนขอมาไม่คนขอมาเขาอยากเห็นสลับคาแรคเตอร์เราจะมาย้ำอีกรอบวนกลับมาที่ของเราครับสำหรับตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าคนผมยาวซื้อคู่ไปเลยอยู่ที่สองกล่องอะไรนะ675บาทสองกล่องส่วนหนึ่งกล่อง369บาทส่วนน้องคนนี้นะคะตัวบีชก็คือ1กล่อง379บาทจากปกติ1กล่อง399บาทค่ะก็คือซื้อคู่กันมาเลยอ่ะเชียร์หน่อยดิต้องคนเชียร์คู่นี้หน่อยครับผมนะฮะก็จริงๆเหมาะอย่างที่บอกแหละว่ามันเหมาะกับคนที่แบบว่าไม่เคยทำสีผมมาก่อนบิกินเนอร์นะฮะหรือว่าใครที่อยากลองเป็นลุครู้สึกว่าไม่เคยที่จะกล้าเนี่ยลองเปลี่ยนสีผมดูอะไรเงี้ยคือจริงๆเปลี่ยนเสร็จผูเปลี่ยนสีผมเนี่ยมันก็คือมันเปลี่ยน personality ด้วยนะบางอย่างอะไรเงี้ยมันสามารถเปลี่ยนอะไรบางอย่างเป็นลุคเปลี่ยนการแต่งตัวได้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยจากการแมทชิ่งของสีผมแล้วก็เสื้อผ้านะผมยังไงลองซื้อไป2ตัวลองดูว่าแบบชอบสีไหนนะครับผมเพราะตอนนี้ก็ราคาก็ดีใช่ไหมครับใช่เฉพาะในไลฟ์ดีมากต้องซื้อเลยจริงๆการเปลี่ยนสีผมมันก็คือเหมือนการเปลี่ยนแปลงแบบตัวเองเลยนะแบบสมมติว่าเวลาคนอกหักใช่แล้วก็แบบจะย้อมผมอะไรเงี้ยครับ อย่างสีอันเนี้ยครับคือถ้าเราย้อมปุ๊บเราก็จะดูเป็นแบบดูอาจจะดูโตขึ้นใช่ไหมเข้มขึ้นดูคมขึ้นครับครับผมหน้าก็จะดูแบบไบรท์ขึ้นไบรท์ขึ้นใช่ๆมันมีผลนะมีผลนะครับใช่แล้วครูดูไม่ออกด้วยสีไม่ได้ไกลสีไม่ได้ไกลจากสีดำมากนะต้องโดนแสงหรืออะไรเงี้ยจะออกมาสวยอาจจะดูเป็นแบบฝรั่งขึ้นเราเรียกเป็นห้องฝ่ายปกครองสักพักพูด hello 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 ลุกเลยก็นี่ก็ถึงพาร์ทสุดท้ายแล้วครับเราอยากจะให้แบบฝากผลงานครับครับครับเอาเลยเอาเลยครับก็จะมีซิงเกิล5นะฮะเร็วๆนี้ก็จะปล่อยแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีซิงเกิลที่ทำกับศิลปินเกาหลีนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็เรายังมีเวิลด์ทัวร์นะฮะซึ่งเราจะไปประเทศไหนตอนนี้ประกาศออกมาแล้วแค่3ที่นะยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปไหนกันบ้างนะครับผมนะฮะก็ติดตามได้ใน Beyond Cloud Official นะทั้ง Twitter แล้วก็ IG แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็ฝาก IG ของพี่เจฟก็คือเจฟซาเตอร์นะครับ J E F F S A T U R โอเคอ่ะแล้วก็ของผมนะครับIG BARCODE.TIN อุ้ยจำได้ไงอ่ะเกดต้องบอกว่าหัวใจในไลน์2ล้านแล้วค่ะแฟนๆรอจริงๆแบบรอคอยแบบมากฮะเอออ่ะแล้วผลงานอีกมั้ยมีมั้ยผลงานตอนนี้ก็อย่างที่พี่เจ๊บอกไปนะครับมีโวลทัวร์แล้วก็ไปต่างประเทศนะครับโกอินเตอร์ก็สามารถโกอินเตอร์ได้สําหรับ international fans ก็สามารถซื้อบัตรกันได้ครับใช่ครับผมนะก็รอเลยว่าเราจะไปประเทศไหนกันบ้างแล้วก็แบบจะมีโชว์ที่แบบแตกต่างออกไปจากโชว์เดิมๆที่พวกเราทํามาครับดูว่ามันเป็นยังไงครับติดตามชมด้วยประเทศที่เราไปเนาะใช่นะฮะติดตามค่ะทุกคนครับแล้วก็กติกาพอละลอยประกาศผลฝากบวกเลขหน่อยค่ะบวกอีก14วันให้หน่อยเก่งเลขไหมคะทุกคนเก่งเลขไหมคะบอกอะไรนะไม่รู้เหมือนกติกาพอละลอยคือปกติเราจะประกาศผลแบบอีก14วันถัดไปใช่ก็เลยจะฝากแบบทีมงานบอกว่าบวกเลขวันให้หน่อยวันที่9วันอะไรคะทุกคนวันแบบไม่ใช่วันหยุดเนาะ
โอเคคนละลอยก็คือประกาศผลวันที่9นะคะทุกคนก็รอติดตามได้ทาง Twitter นะคะโอเคครับใช่อ่ะเราจะจากกันไปครับอ่ะอยากให้ถือโปรดักคู่หน่อยก่อนจากกันไปเดี๋ยวเราจัดเรียงกันได้อ่ะมีซ่อมมาอยู่เยอะมากซื้อซ่อมเอา3โพสต์ให้แฟนๆหน่อยแขกนะครับแขกรอเสียงซาวหน่อย1ปั๊บนึงนะคะรอซาวนิดนึงอ่ะเฮ้ยแล้วไม่มีซาวแชร์หรอมีอ๋อโอเคเอาใหม่ค่ะเอ้าๆๆเริ่มกันใหม่โอเค1 2 3แชะทุกคนนะคะกดติดตามช่องทางของ L'Oreal ทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วก็ติดตามน้องๆทั้ง2คนด้วยนะคะสำหรับอุ๊ยตกใจสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับครับสวัสดีครับเจ๋งว่ะสวัสดีครับเจ๋งเลยขึ้นเร็วป่ะเจ๋งครับ